ตรงนี้เราก็ติดตั้งตัวไทม์เมอร์ปั๊มน้ำนะครับก็ปั๊มน้ำก็วิ่งจากท่อครับไปที่สวนจะถ่ายที่สวนนะครับสวนเล็กๆนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นท่อแยกนะครับก็มีสายปล่อยรดน้ำต้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไปต่อสปริงเกอร์แล้วท่อแล้วพวกต้นกล้วยใบกะเพรานะครับส่วนรถก็มีรถต้นมันเบอร์รี่นะครับก็ตั้งไว้รถประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็หยุดเนี่ยเดี๋ยวก็หยุดแล้วจะครบ10นาทีแล้วครับรถทุกเช้าเย็นนะครับนี่ก็ท่อนะนี่ก็ปลูกตะไคร้เพิ่มนะครับยุคโควิดนะครับปลูกกินเองนี่ครับก็มันก็ต้องเริ่มจากลงมือทำนะครับหยีเฉยก็อาจจะไม่ได้ก็เปิดนี่นะครับตรงนี้ก็มีหน่อยนึงนี่ครับน้ำอยู่แล้ว10นาทีนะครับครบไปแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยครับเป็นสวนนะครับโดยใช้ปั๊มน้ำแล้วก็เครื่องควบคุมครับน้ำนะครับเปิดปิดน้ำอัตโนมัตินะครับไม่กี่บาทนะครับ